ท่านผู้ชมมีเรื่องเล่าให้ฟังอาจารย์อานนท์ศักดิ์บรวิทย์นะฮะได้โพสต์ผ่านทาง Facebook แล้วก็คนที่เป็นเครือข่ายพวก3นิ้วนะฮะแล้วก็เคยกลางเคยออกไปชุมนุมนะฮะตามการยุยงของพวกบรรดาสสนักวิชาการอะไรทั้งหลายเนี่ยต้องฟังนะฮะอาจารย์อานนท์เนี่ยโพสต์ไว้นะครับว่าอัยการจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์มาหาผมแจ้งว่าไม่ต้องไปเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญคดีอาญามาตรา112ที่มีนายพฤทธิ์ชีวรักษ์หรือว่าเพนกวินเป็นจำเลยแล้วเพราะเพนกวินหนีคดีไปเรียบร้อยแล้วศาลออกหมายจับแล้วผมเลยไม่ต้องไปศาลอีกอาจารย์อานนท์เนี่ยบอกนะครับว่าส่วนตัวเนี่ยเจอเพนกวินหลายครั้งในศาลผมเห็นความเปลี่ยนแปลงของเพนกวินจากกลางกำแหงสุดขีดเพราะมีคนยุคนเชียร์มากมายจนมาถึงหงอยเหงาห่อเหี่ยวเดียวดายหน้าบัลลังก์คนเดียวแล้วยังเคยเห็นฤทธิ์ของทนะแนะนำให้เพนกวินแกล้งป่วยไม่มาศาลศาลท่านอ่านจดหมายผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์กรมราชทัณฑ์แล้วตำหนิทนะว่าอย่าแนะนำแบบนี้ไม่เป็นคุณแก่จำเลยแล้วก็อดห่วงเพนกวินไม่ได้ส่วนตัวผมรู้จักกับอาจารย์หลายคนที่สอนเพนกวินมาเพราะจบจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเช่นเดียวกันใช่ครับผมกับน้องเพนกวินเรียนหนังสือมามีครูคนเดียวกันเพนกวินเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเก่งมากสอบแข่งขันตอบปัญหาจนได้รับรางวัลเพชรยอดมงกุฎวิชาประวัติศาสตร์ที่1ของประเทศไทยได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันน่าภาคภูมิใจยิ่งนะฮะเพนกวินน่าจะมีอนาคตสดใสไม่ต้องหนีไปต่างประเทศถ้าไม่หลงลอยตามคำยุยงของคนไม่ดีรอบตัวยังตามติดตาที่นักการเมืองตัวเตี้ยเอาเงินยัดใส่มือเพนกวินในที่ชุมนุมผมก็ได้แต่สะท้อนใจว่าคงหลงไปเพราะแบบนี้แล้วถ้าหนีแบบนี้นะจะต้องหนีไปยาวนานตลอดชีวิตหรือไม่แล้วชีวิตจะมีอนาคตเป็นยังไงนักการเมืองคนไหนมันจะจ่ายเงินให้ไปตลอดชีวิตให้ใช้ชีวิตต่างแดนมันคุ้มค่ากันหรือไม่นี่นะแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยน้ำใสใจจริงอยากให้เพนกวินรับสารภาพผิดทุกคดีที่ทำผิดแล้วยอมติดคุกหลังจากนั้นให้ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเชื่อมั่นในพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าถ้าเพนกวินสำนึกผิดจริงและยอมรับโทษอย่างหมดใจเป็นไปตามระเบียบของทางราชการจะได้รับพระราชทานอภัยโทษนี่นะนี่จากอาจารย์อานนท์ที่ไปขึ้นศาลบ่อยครั้งแล้วก็เจอคนพวกนี้รวมถึงเจอนายคนนี้ด้วยบอกเปลี่ยนไปเลยสมัยก่อนนั้นกลางมากเราก็คงจะเคยเห็นตอนที่ตำรวจควบคุมตัวเพนกวินสมัยก่อนโอ้โหกลางดิ้นฮึดฮัดแตะตัวไม่ได้เลยกลางไปถึงศาลเลยนะกลางถึงศาลเลยกลางไปถึงศาลเลยการใช้วาจาอะไรตามที่เคยมีข่าวมานะฮะแต่นี่ด้วยจิตใจของคนเป็นอาจารย์น่ะครูบาอาจารย์น่ะก็เมตตาแนะนำด้วยความหวังดีนะใช่ก็ยอมรับผิดซะยอมรับผิดซะยอมรับผิดนะยอมรับผิดแล้วก็มาติดคุกในจำนวนที่พอที่จะขออภัยโทษได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนของพวกเขาอ่ะก็แนะนำเหมือนกันผมอ่านจากไหนนะบอกว่ากวินรักษาตัวดูแลตัวเองดีๆนะ10ปีค่อยกลับมาใหม่เพนกวินจะเชื่อใครจะเชื่ออาจารย์หรือจะเชื่อคนพวกนั้นใช่เพนกวินรักษาดูแลตัวเองดีๆนะไปอยู่เหมือนกับไปอยู่ประเทศที่เขาเจริญน่ะแล้วเดี๋ยว10ปีก็กลับมาใหม่มาเจอกันเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมหลายต่อหลายคนที่มีชะตากรรมเดียวกับเพนกวินตอนนั้นสู้ก็มีพวกนักการเมืองมาห้อมล้อมยุยงปลุกปั่นแต่พอเวลาขึ้นศาลเนี่ยเคยเห็นหัวไอ้พวกนี้ไหมใช่คุณก็ไปอยู่เดียวดายหน้าบัลลังก์ไอ้คนตัวเตี้ยที่ยัดเงินที่อาจารย์บอกก็ไม่อยู่แล้วมั้งใช่ไหม แล้วเวลาคนด้อมส้มคนทางค่ายนี้นะเวลาเจอข้อหา112ก็มีสสตอนนั้นหลายคนไปใช้ความเป็นสสประกันตัวนะฮะและการไปใช้ความเป็นสสประกันตัวให้คนพวกเนี้ยก็อยู่ในถ้อยแถลงของ3รัฐธรรมนูญเมื่อวันที่31มกราคมปี67นะครับคือคำตัดสินคดีที่3/2567ใช่ท่านก็ยกตัวอย่างว
ว่าคุณหาเสียงด้วยการแก้ไขมาตรา112นะแล้วท่านก็บรรยายมีอยู่ช่วงหนึ่งส่วนหนึ่งก็บรรยายว่าก็สสอย่างพวกคุณเนี่ยก็ยังไปประกันตัวคนที่ทำผิดมาตรา112แล้วก็มีรายชื่อด้วยใช่ไหมละเอียดนะ มีรายชื่อสสด้วยใช่แล้วเวลามาสู้คดีตอนนี้นะมาสู้คดีวันนี้เนี่ยพรรคก้าวไกลก็สู้คดียังไงท่านผู้ชมฮะเขาก็สู้คดีว่าสสที่ไปประกันตัวพวกที่ทำความผิด112ไอ้พวก3นิ้วเนี่ยไม่ใช่เป็นนโยบายพรรคเป็นการทำโดยส่วนตัวของสสคนนั้นไม่เกี่ยวกับพรรคคือมันชิ่งกันเป็นระยะเลยนะใช่มันชิ่งกันเป็นทอดๆเลยใช่มั้ยมันคือพูดเราแต่ได้เขาเป็นสสเขาใช้ตำแหน่งอะไรตำแหน่งสสแล้วเขาเป็นสสของพรรคไหนนั่นน่ะสิฮะก็พรรคคุณนั่นแหละก็คือไอ้คนที่โดนมาตรา112พวกแกนนำ3นิ้วเจอสสชิ่งก่อนทั้งที่เป็นไปกันประกันตัวเขานะแต่พอเขาหนีไปต่างประเทศปุ๊บไม่รู้ละหรือว่าเขาสามารถให้ประกันไม่สนใจละพอไปทำความผิดซ้ำอย่างเงี้ยกูไม่สนใจละคือสสที่เคยไปประกันตัวก็ชิ่ง1รอบพักของสสคนนี้ก็ชิ่งสสอีก1รอบชิ่งกันเป็นทอดๆมันรักกันจังเลยไอ้ค่ายเนี้ยนะแต่เพนกวินเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นคนที่ทำความผิด112มากที่สุดในจำนวนพวก3นิ้วด้วยกันเอง20กว่าคดีท่านผู้ชมฮะมากกว่าอานนท์อีกเหรอมากกว่าอานนท์อีกโอ้โหอานนท์ยัง10กว่านะเหรอนี่เยอะกว่าอานนท์เยอะกว่าและอานนท์10กว่าเนี่ยตัดสินไปแล้วกี่คดีอ่ะ 3-4 คดีเนี่ย12ปีมั้ยติดคุกเห็นมั้ยแล้วก็ทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆนะอานนท์เนี่ย10กว่าคดีนะเพนกวินเนี่ยถ้าจำไม่ผิด24-25โอ้โหอาจารย์อนนท์บอกว่ารับสารภาพซะอาจารย์อนนท์รับหรือเปล่าก็เขาทำความผิดคดี1-2ซ้ำเนี่ย20กว่าครั้งนะโอ้โหแล้วเดี๋ยวรับโทษติดคุกแล้วเดี๋ยวก็ขอพระราชทานอภัยโทษคือท่านมีเมตตาแน่นอนแต่ว่าการจะขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยมันต้องติดคุก2-3อะไรเงี้ย2-3ของเพนกวินเนี่ยจะเท่าไหร่เป็นมากกว่า10ปีอ่ะใช่ไหมแล้วคิดว่าเพนกวินมันจะเชื่ออาจารย์หรือมันจะเชื่อพวกเดียวกันเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ก็ไปอยู่ประเทศไหนก็ไม่รู้คงไปอยู่สหรัฐมั้งเริ่มทยอยหนีไปหลายคนแล้วนะใช่ไอ้เพนกวินไอ้ไม้จาดนอกด้วยใช่ หนีนะฮะและที่ยังอยู่ก็เตรียมตัวก็ตอนนี้ก็คิดหนักเชื่อไหมว่าไงต่อใช่ตอนนี้ก็คิดหนักก็ดูคนที่หนีเป็นยังไงวะมันหนีไปแล้วมันเป็นยังไงวะแล้วก็ดูคดีตัวเองคือโดน112เหมือนกันเนี่ยแต่หนักเบาไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่เท่าที่ดูที่ผ่านมานะไม่เคยมีใครได้รับการรอการลงโทษนะไม่รอลงอาญาหมดเลยนะ112อ่ะแล้วหลายปีเลยนะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็ต้องดูแล้วเผื่อมีการติดต่อกันด้วยใช่ไหมเฮ้ยไม้มึงดูลู่ทางเผื่อกูด้วยนะพี่ไม้ดูพี่กวินดูเผื่อหนูด้วยนะเมื่อถึงคราวหนูเนี่ยหนูจะเห็นไหมมันก็เป็นไปได้นี่แหละฮะชะตากรรมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ